ับของจองวางแผนโทกามิกับผู้สืบทอดเคียวโตริวรุ่นที่7ยาสิริชิจิกะก็ผ่านมาได้4เดือนแล้วและในช่วงเดือนเมษายนที่นี่คือหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากแคว้นซึโอกะในค่ำคืนที่โปรยปลายไปด้วยดอกซากุระโทกามิกำลังเร่งรีบกลับไปยังที่พักแรมชั่วคราวที่ผู้ใหญ่บ้านได้จัดไว้ให้โซซาบีฮาคุเกะให้ตายสิจะบ้าไปถึงไหนเนี่ยฮัตตาทันฮัตตาทันฮัตตาทันเดินสิไม่ได้หลับสักหน่อยไล่วิธีเรียกแบบนั้นมันอยากจะพูดว่าเห็นฉันเป็นเตาที่ใช้ถ่านกับเชื้อไฟหรือไงสินะฟังนะที่เราเรียกเจ้าแบบนี้พระเจ้ามันทึ่งเอกลักษณ์จืดจางแถมยังไม่มีสีสันพูดจาก็ไม่เก่งแถมแสดงบทอะไรก็ไม่ได้เรื่องอีกด้วยน่ารำคาญเหนื่อยแล้วก็ได้อยู่หรอกถ้าออกปากมาฉันก็ช่วยอยู่แล้วแท้การไปพบกับคนของบาคุฟุมันเป็นหน้าที่ของเรางั้นเหรอพรุ่งนี้เช้าพอเราทักทายผู้ใหญ่เสร็จก็จะออกเดินทางกันเลยพรุ่งนี้เลยเหรอเร็วเกินคาดเลยนะไม่ใช่ว่าจะอยู่ที่นี่สักพักเพื่อรอข้อมูลหรอกเหรอเรื่องของเจ้าซาบีฮาคุเฮะสำหรับเรื่องนั้นเราคุยกับคนของบาคุฟุมาแล้วเมื่อครู่คงไม่ต้องเสียเวลาควานหาตัวละฮะเจ้าซาบีนะรู้ตัวว่าพวกเราให้คนสะกดรอยตามอยู่ก็เลยส่งสารท้ามาให้กับเราด้วยตัวเองอย่างไม่เกรงใจให้ตายสิจะทำตัวโบราณไปถึงไหน